มูลและนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่รัษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอรัตนวาปีและพลพิสัยที่หอประชุมโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายพลตำรวจตรีอัธกฤษชาริฉัตรเลขาธิการมูลและนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะมอบเครื่องอุปโภคบริโภค พระราชทานแก่รัศดรที่ประสบวัตภัยในพื้นที่อำเภอรัตนวาปี5ตำบล62หมู่บ้านซึ่งประสบภัยเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมา5ตำบล43หมู่บ้านมีรัศดรได้รับผลกระทบ324ครัวเรือนในการบรรเทาภัยอำเภอได้บูรณาการข้าราชการฝ่ายปกครองทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การช่วยเหลือโดยการมอบวัสดุและการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเบื้องต้นไปแล้วนะครับ จากนั้นช่วงบ่ายเลขาธิการมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะเดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบวัตภัยในพื้นที่อำเภอพลพ,พิสัยและเฝ้าไร่ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพลพ,พิสัยโดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน252ชุดให้กับตัวแทนของอำเภอเพื่อนำไปมอบต่อให้กับราษฎรที่ประสบภัยต่อไปจากนั้นก็มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ราษฎรประสบวัตภัยในพื้นที่อำเภอจำนวน550ครอบครัว การที่บูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูธถัมภ์ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานมามอบให้กับราษฎรที่ประสบวาตภัยครั้งนี้ทำให้ราษฎรบังเกิดความปราบปลื้มปิติยินดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในความห่วงใยที่มีต่อราษฎรเป็นอย่างยิ่ง